สวัสดีค่ะผู้ที่กำลังติดตามการไลฟ์สดนะคะจากสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เรายังคงมาอยู่ที่บ้านนาหนองบงนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเราอยู่กันที่บริเวณหน้าทางเข้าเหมืองทองคำนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มคนทรัคบ้านเกิด6หมู่บ้านเนี่ยยังคงชุมนุมปักหลักนะคะเฝ้าระวังการ เข้าออกนะคะบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองทองคำค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะอย่างที่ได้ทุกท่านได้ทราบนะคะอาจจะได้เห็นประชาสัมพันธ์ไปแล้ววันนี้เราจะมาฟังเสวนานะคะรอบกองไฟค่ะในหัวข้อเส้นทางต่อไปสู่การฟื้นฟูเหมืองแร่เมืองเลยนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เสวนาในวันนี้นะคะเราก็จะมีดนตรีนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวนะคะของกลุ่มคนรักบ้านเกิดมาให้ฟังกันนะคะแล้วก็จะมีนักร้องนะคะที่มาร่วมขับขานนะคะเพลงของกลุ่มคนรักบ้านเกิดโดยนะคะน้องๆแล้วก็แม่ๆนะคะพ่อๆนะคะเยาวชนของกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะก็ทางกลุ่มเองเนี่ยเขาก็ได้แต่งเพลงนะคะมากมายมากกว่า10เพลงเลยนะคะที่จะบอกเล่านะคะเรื่องราวการต่อสู้นะคะต่อต้านการทำเหมืองทองคำนะคะในรอบ15ปีที่ผ่านมาว่าต้องเจออะไรบ้างแล้วทำไมนะคะเขาถึงลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะคัดค้านเหมืองทองคำนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นตำนานก็ว่าได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็สามารถต่อสู้จนเหมืองนั้นปิดได้สำเร็จค่ะเรามาติดตามบรรยากาศกันค่ะก็อีกสักครู่นะคะจะมีการเล่นดนตรีค่ะโดยวันนี้เราก็มีไผ่ดาวดินนะคะมาเล่นกีตาร์แล้วก็มีนักร้องนะคะเป็นพ่อแม่เยาวชนเด็กๆนะคะจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะนักแรกที่เราอีร้องกาคือเป็นเพลงบอกากินข้าวบ้านเจ้าของนะคะเนาะมันก็เป็นเพลงที่บอกเราเรื่องราวนะคะเรื่องที่หลังจากเข้าเฮ็ดเมืองนะคะอยู่บ้านหนองบงของเฮานะคะเนาะข้าวน้ำนะคะเนาะปลานะคะที่เป็นอาหารตามธรรมชาติเฮาก็บ่กล้ากินนะคะเนื่องจากเฮารู้ว่านะคะเนาะโรงงานที่อยู่เพิ่นทูนะคะเพราะว่าโรงงานเพิ่นสร้างอยู่บงตาน้ำแล้วก็บนอยู่บนทูนะคะมันก็เวลาฝนตกมันก็ชะล้างลงมานะคะเนาะลงมายังไทยยังนาเฮาตามร่องน้ำเฮาที่เคยมีพักพูดพักน้ำมีปลามีกุ้งนะคะเนาะพอมันลงมานะคะมันก็เห็นได้เห็นนะคะปลาปูที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ตายนะคะเนาะซึ่งมันก็เห็นให้ชุมชนเฮานะบ่กล้ากินนะคะมันก็เลยให้มีเพลงนี้ขึ้นมานะคะเนาะชุมชนเฮาก็รู้สึกเสียดายนะคะข้าวปลาหั่นที่เฮาเคยกินมาตลอดนะคะเนาะกับแต่ก่อนนะคะพ่อแม่เคยกินย่างสบายใจแต่ว่ามารุ่นเฮานะคะเนาะหลังจากกันเมืองเฮาก็บ่กล้ากินนะคะเนาะบ่กล้าแตะต้องนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงบ่กล้ากินปลาบ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของนะคะเพลงนี้ก็เฮาร้องมาโดนแล้วนะคะเกือบ10ปีนะคะเนาะที่เฮาตุที่เฮาบ่ได้ร้องนะคะแต่ก่อนเฮาก็ทั้งร้องเพลงทั้งร้องไห้นะคะเนาะแล้วก็ต่อสู้ไปพร้อมๆกันนะคะชุมชนเฮาก็มีทุกรสชาตินะคะเนาะที่เฮาสู้มานะคะเฮาสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะบ่ว่าที่เป็นสารพิษสารเคมีนะคะตอนนี้แม่ไม้นะคะหรือว่านางวิรอนะคะรุจิชัยวัฒน์ซึ่งเป็นแม่หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองมาอย่างยาวนานเนี่ยเล่าที่มาความเป็นไปของเพลงแรกนะคะชื่อว่าเพลงบอกกล้ากินข้าวบ้านเจ้าของค่ะร่วมกันร้องนะคะเวลาไปมอบนะคะเนาะไปเว้ากับเจ้าหน้าที่นะคะหรือแม้กระทั่งเฮาจัดชุมนุมนะคะอยู่ที่4แยกนี่เฮาก็เป็นเพลงประจำของกลุ่มรักบ้านเกื้อทุกหมู่บ้านของเฮานะคะเพลงนี้ก็เข้าใจว่าเป็นตะฮักเป็นตะฟังนะคะเนาะทั่วประเทศก็ได้ยินเพลงของเฮานะคะสำหรับเพลงบ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของค่ะบ่กล้ากินข้าว
เธอติดโมกินไส้บ่กล้ากินปลาบ้านเจ้าของบ่กล้ากินน้ำบ้านเจ้าของเพราะว่าเพิ่งท้องเขาป่วยสามีเอาไว้บ่อาบ่กินก็ใช้น้ำมหาภัยซื้อกินซื้ออาบซื้อใช้บ่กล้าอาบน้ำบ้านเจ้าของตั้งแต่เกิดแหล่งน้ำ
้ก็เป็นเพลงที่สองนะคะชื่อว่าเพลงรักบ้านเกิดค่ะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของบ้านหนองบงมารับฟังเพลงที่สามกันค่ะร่างแท้ที่มีเมื่อเข้ามานะคะเนาะมันจะเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เคยเป็นวิถีชีวิตของเฮานะคะมันก็มีเฮ็ดเปลี่ยนไปนะคะเนาะซึ่งเป็นที่มาของเพลงเปลี่ยนไปเลยค่ะน้องนายดาวดินนะคะซึ่งเป็นนักศึกษานะคะเนาะที่เข้ามาร่วมต่อสู้นะคะตั้งแต่รุ่นเล็กๆนะคะเพิ่นก็ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะเนาะตั้งแต่เริ่มชาวบ้านเริ่มต่อสู้มานะคะเนาะแข่งบ้าแข่งไรกับพี่กับน้องนะคะเพิ่นมาอยู่นี่โดนนะคะเนาะตั้งแต่โดนนะคะเพิ่นก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะเนาะซึ่งเพลงนี้ก็ม่วนหลายนะคะรับฟังได้เลยค่ะI'm not afraid to die.
ไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเปลี่ยนไปเลยค่ะซึ่งเป็นเพลงที่น้องนักศึกษาดาวดินนะคะได้แต่งให้กับพ่อแม่นะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวถึงว่าที่นี่เนี่ยมีแร่เยอะนะคะแล้วคนที่มาเอาเนี่ยก็เอาธรรมชาติของชุมชนไปด้วยค่ะเรามาฟังเพลงสุดท้ายของกลุ่มคนรักบ้านเกิดในค่ำคืนนี้กันต่อค่ะปกป้องนะคะแล้วก็ต้องถูกกับซากพิษอยู่ตลอดนะคะมันก็เลยเป็นให้ชุมชนต้องเจ็บปวดนะคะเนาะซึ่งเพลงนี้ก็บอกเราเรื่องราวได้ดีนะคะต่อไปนะคะจะร้องต่อไปนะคะความสุขที่หายไปนะคะเนาะก็เป็นเรื่องราวของตะกอนตะกาวนะคะเขาเคยมีความสุขนะคะในการทำมาหากินนะคะเนาะอาหารตามธรรมชาติขึ้นผูเข้าก็ได้เฮ็ดได้หน่อไม้นะคะตามฤดูกาลนะคะแต่พอเข้ามาทำเมืองนะคะเนาะเมืองก็ได้ทำร้ายนะคะป่าหน่อไม้ป่าเฮ็ดต้องเฮานะคะแล้วก็ทิ้งสารเคมีนะคะไว้ในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะชุมชนมากำลังนะคะเนาะฟื้นฟูนะคะหลังจากที่ปิดเมืองไปแล้วนะคะเนาะมันก็เลยบอกเราเรื่องราวนะคะความสุขที่เคยมีมาแต่ก่อนเรานะคะมันก็ให้ไปพร้อมกับการเลือกเมืองแรกของคำนะคะคือติดตามหน้าเพลงต่อไปได้เลยค่ะความสุขที่หายไปค่ะนี้สุดที่มีนั้นได้
ความเจ็บปวดนะคะที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับสารเคมีนะคะเนาะที่เฮารับกรรมมานะคะมันบอกเราเรื่องราวได้หลายเหตุการณ์นะคะเนาะสำหรับเพลงนี้ค่ะครับผมครับขอเสียงปรบมือให้กับแม่นะครับคุณรักวันเกิดนะครับก็เยาวชนนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวต่อไปจะเตรียมตัวนะครับผมจะมีเวทีนะครับทีนี้วงต่อไปนะครับผมเสียงหัวหน้าเลยเสียงหัวหน้าเดี๋ยวมีวงต่อไปเด้มีวงต่อไปโอเคโอเคโอเคครับผมวงต่อไปฮะวงนี้มีเพลงฮิตติดลมบนเยอะค่ะนั่นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงนะคะจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะนอกเหนือจากการต่อสู้ที่เข้มข้นของพ่อแม่ๆนะคะในการปิดเมืองทองคำถาวรนะคะทางกลุ่มก็ยังได้แต่งเพลงนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวนะคะการต่อสู้ของกลุ่มด้วยเพลงโฟกนะคะใช้กีตาร์บอกเล่านะคะทั้งความสุขความทุกข์นะคะในการต่อสู้นะคะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่วงเสวนานะคะก็จะยังจะมีเพลงนะคะจากอีกหนึ่งวงค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อค่ะแล้วก็ประชาไทยเพื่อเล็กนะครับได้เลยครับเพื่อได้เพื่อเลยสวัสดีทุกท่านนะครับอันมีไลฟ์นะครับอันมีครับอันนี้คือเรื่องครับดาวดินวงสามัญชนอีสานใหม่ดาวดินเพื่อไทยประชาชนเพื่อการพัฒนายั่งยืนส่วนกฎหมายที่มวลชนเพื่อสังคมมีหลายเพจมากเพจเยอะมากอีสานใหม่มีเพจอะไรนะครับกลุ่มกฎหมายที่มวลชนส่วนกฎหมายที่มวลชนดาวดินวงสามัญชนเอาเครือข่ายที่เรามีทั้งหมดนะไลฟ์หมดเลยนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะก็จะมีเวทีเสวนานะคะที่มีผู้ร่วมเสวนานะคะน่าสนใจหลายท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะหัวหน้าพรรคสามัญชนนะคะวันนี้เรามีไผ่ดาวดินนะคะเรามีคุณอินทิราเจริญปุระนะคะซึ่งเป็นดารานักแสดงฝ่ายประชาธิปไตยนะคะเรามีคุณสอนะคะรัตนมณีพลกล้าที่เป็นทนายความนะคะจาก Community Resource Center นะคะที่ดูแลในเรื่องคดีความของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะขอเสียงปรบมือให้กับปีกนะครับผมแล้วเราก็ยังมีตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดคุณรจนากองแสนเป็นวิทยากร5คนนะคะซึ่งอีกสักครู่นั้นก็จะมีการเริ่มเสวนาแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆรอบกองไฟกันนะคะโดยเรามีไผ่ดาวดินนะคะเรามีชูเวศนะคะวงสามัญชนแล้วก็หลายๆคนนะคะมาร่วมขับขันบทเพลงก่อนที่จะเริ่มเสวนาในอีกสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งการพูดคุยในวงเสวนาในวันนี้นะคะก็จะพูดในเรื่องของนะคะการฟื้นฟูเหมืองแร่เมืองเลยแล้วก็ขั้นต่อไปนะคะที่ทางชุมชนจะผลักดันในเรื่องของแผนฟื้นฟูภาคประชาชนนะคะแล้วก็จะเป็นการทบทวนนะคะการต่อสู้มา15ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะสุดท้ายโดนพรบ.ความสะอาดที่บ้านเราก็มีด้วยนะครับที่บ้านเราก็คือนายวันชัยเนาะรู้จักไหมครับนายวันชัยมีใครรู้จักไหมครับอีเจ๊ค่ะอีเจ๊ใช่แล้วนะครับที่โดนไปด้วยนะครับก็คือในบ้านเราก็โดนนะครับที่โดนติดไปด้วยกันนัดเดียวนั่นแหละใช่โดนไปหนึ่งคนครับอยู่ตอนนี้ไหมอีเจ๊เป็นแม่ครัวค่ะไปซื้อสบียงอยู่ขอเป็นนกที่ราคาเธ
จะนำพาความนุ่มเย็นเพื่อท้องนาฉันเกิดเป็นนิสานจะท้องกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมพลีให้มวลชนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งในกล้องไหนกล้องประชาไทยครับขอฟังเสียงนักข่าวประชาไทยนะครับนะครับถ้าหากชัดเกิดเป็นนกที่โหบิดนะฮะกล้องประชาไทยต้องชัดสุดนะครับเดี๋ยวใส่ไมค์เลยค่ะใส่ไมค์ในกล้องรีพอร์เตอร์ครับเดี๋ยวชีวิตที่รีพอร์เตอร์เสียงรีพอร์เตอร์ต้องชัดสุดนะกล้องประชาไทยครับหากฉันเกิดเป็นนกที่โหบิน ติดไปให้ไกลไกลแสนไกลรีพอร์เตอร์ครับศูนย์ต้นไม้ครับมันยกเลี้ยวกลางให้ผมเด็กดูอยู่เยอะเมสันจะทงกายวิ่งทางเพื่อมวลชนชีวเดี๋ยวชีฟเหมืองแร่ว่าเพลงของพี่จิ้นอีกสักเพลงไหมเพลงรักน้องได้ไหมครับร้องกันเป็นไหมครับร้องเป็นไหมครับเพลงเหมืองแร่ครับเพลงรักน้องร้องเป็นไหมครับเจ้านกน้อยลองลอยโผบินอ้าวผมเล่นเหรอโอเคเราไปเองสลับไปไปใช้มาตัวนี้เลยโอเคค่ะที่จบไปนะคะก็เป็นเพลงเพื่อมวลชนนะคะของจิ้นกรรมชนค่ะอันนี้ก็จะเป็นวงนะคะที่ขับร้องโดยนะคะหลายๆท่านนะคะที่หากท่านได้ติดตามการเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มประชาธิปไตยก็จะเจอวงนี้บ่อยๆนะคะก็คือเรามีไผ่เล่นกีตาร์นะคะเรามีชูเว่นะคะนักร้องวงสามัญชนเนี่ยมาเล่นดนตรีที่นี่กันด้วยนะคะก็กลุ่มนี้ก็ปักหลักมาอยู่ที่นี่นะคะมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะให้กับพ่อแม่กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยก็เฝ้าเวรยามนะคะบริเวณหน้าเหมืองนะคะโดยการสลับกันนอนบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองค่ะแล้วก็มีน้องๆเยาวชนนะคะจากหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอันเมียบานาคีแล้วก็น้องๆเยาวชนนะคะจากหลายประเทศหลายๆภูมิภาคทั่วประเทศค่ะก็ผัดกันเข้ามาเดินทางมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะทำกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่นี้ด้วยค่ะดีมาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวอีกนะครับเชิญขอน้ำเปล่าหน่อยนะครับสองฮะสองสรุปมันไม่ใช่พินมันเป็นระเบิดสรุปเป็นพินครับแต่ว่าพินผมดำหมดเลยก็คือเขาเอาหน่วยไอดำๆอ่ะที่ตรวจลายนิ้วมือไปตรวจพินผมนะครับดำหมดเลยแล้วก็แกะนู่นแกะนี่ไปครับผมก็ไม่ได้มีความไว้ใจพินตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับผมหมายความว่าทุกวันนี้ใช้พินเนี่ยก็ระแวงว่าจะมีอะไรหรือเปล่าที่พินมีการระบุตำแหน่งอะไรไว้หรือเปล่าคิดว่าไอ้ที่ดำๆนี่มันคืออะไรดำๆมันเป็นเหมือนตรวจลายนิ้วมือมันจะเอามาถูๆแล้วมันจะเห็นลายนิ้วมือ
มันก็จะติดเต็มพินเลยครับผมโอเคมาเพลงนี้นะครับพี่จิ้มแต่งตอนออกจากป่านะครับแต่ว่าสภาพจิตใจของเขาตอนนั้นก็คือหวนคิดถึงเรื่องในป่านั่นแหละก็คือแต่งให้แฟนที่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแล้วก็แต่งให้กับเพื่อนๆที่ช่วงนั้นความฝันของแต่ละคนไม่สามารถที่จะไปต่อได้นกน้อยบางตัวหอบหิ้วความฝันเข้าป่าไปหวังจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดกลับออกมาได้นะครับหายใจแรงนิดนึงนะฮะคนอ้วนนะฮะหายใจไม่ค่อยออกขึ้นยังไงนะโอเคเจ้านกน้อยล่องลอยพ้นดินจากแผ่นดินทะเลสีครามความเงาเอ่ยมาคอยเยียบย่ำไอ้ทองระมัดฟ้าลมแรงด้วยแรงท้าทายสู่จุดหมายที่ไกลลึกตาเพียงพบเธอทุกวันเห็นมองอิ่มเอิบดูมองดอกไม้
90ม็อบตลอดปีที่แล้วเนี่ยวงสามัญชนสามารถเดินทางไปร่วมม็อบสนับสนุนน้องๆทั่วประเทศได้เนี่ยก็เพราะว่ารูปของอาจารย์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่น้องๆเขาอุดหนุนกันแล้วทำให้เรามีเงินในการเดินทางนะครับคนที่2เอ้ยคนที่3ละ2 2หรือ3 2ละคนที่3นะครับใครดีอาจารย์ประวินนะครับขอบคุณที่สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนนะฮะแม้ว่าช่วงหลังๆจะออกทะเลไปเยอะนะครับหลังๆอะไรก็ไม่รู้นะ Royal List Marketplace นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณที่ทำให้เกิดพื้นที่ในการคุยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นนะครับขอบคุณผู้ลี้ภัยหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับคือวงไฟเย็นครับหลังนิรโทษกรรมสุดซอยนะครับผมกับตัวจอมไฟเย็นเนี่ยไปเล่นดนตรีหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อประณามการนิรโทษกรรมคนที่สั่งฆ่าประชาชนมีใครไม่พอใจอะไรหรือเปล่าครับอ๋อขวดน้ำตกจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยประจอมก็โดนพี่น้องเสื้อแดงด่าเยอะครับก็กลายเป็นว่าใครจะไปรู้นะครับอีก7ปีผ่านไปนะครับเพลงไม่รักนะระวังติดคุกจะดังขนาดนี้ครับอยากเป็นเงินเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบนี้จริงๆได้ก็คงดีบอกจีด้วยยังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่มันที่ครั้งสุดท้ายเราจะไม่ยอมพ่ายกี่ลมฝันที่พัดละออกยังมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะบทกวีนี้นะครับเป็นบทกวีที่สมัยที่ยุคผู้ผมนะครับตอนที่เรียนที่ศาสตร์นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าวสันต์เศรษฐสิทธิ์นะครับหรือโต้งดาวดินนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับโต้งดาวดินนะครับตอนนี้นะครับเขาเก่งมากๆวันที่19นะครับที่มีการชุมนุมที่สนามหลวงนะครับโต้งอยู่ที่อุบลนะครับแต่โดนแจ้งความนะครับว่าไปเยสนามหลวงเก่งจริงๆเลยฮะก็คอยรอรุ้นนะครับว่าศาลจะฟ้องโต้งหรือเปล่านะฮะในกรณีที่โต้งไม่ได้ไปชุมนุมแต่มีหมายศาลแต่มีหมายศาลไม่ไปชุมนุมนะฮะเป็นบทกวีที่พี่น้องหลายคนนะครับรู้สึกชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นบทกวีที่ใช้ในการต่อสู้โต้งนี่เป็นหนึ่งในคนที่ชู3นิ้วกับคุณหน้าประยุทธ์มั้ยใช่1ใน5นะฮะชู3นิ้วหน้าประยุทธ์เป็น7ใน14นักศึกษานะครับ1ใน7ของ14นักศึกษาผมอยากให้พี่น้องท่องบทกวีนี้พร้อมกันนะครับผมบ้านกูมีคือทำข้าวบ้านกูมีเรื่องราวให้เล่าขานบ้านกูทุกยากตากตำเป็นตำนานบ้านกูอีสานจะสรรสร้างทางเดินเองเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปได้มองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมฟัง
ที่พัดละอ่อนโปรยอ่อนมันไม่คงค้างคงเหน็บเหนื่อยเหนียวเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนสำหรับแสดงว่าเราคือเพื่อนกันเนี่ยตอนนี้แบบจะจบขอแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามการเสวนาค่ะตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยถึง12องศาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังบทเพลงกันต่อค่ะเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอต้องกลับไปเรียกใครผลมันคือท่วมทั้งนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองเรียนรำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันโอเคด้วยI'm not afraid to die.
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาที่ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนโดยหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขาให้ฉันได้เล่าเรียนทั้งที่ขาดเธอแต่ใจไม่ไหวต่อให้ล้มลงเจ็บป่วยไม่ได้ยังคงต้องฝืนหากถูกกดดันในรับราชการทั้งที่ยังหาตัวเองไม่เจอทำได้แค่เพียงออเบลอไม่อยากให้เขาผิดหวังสมัครเข้าเรียนในมหาลัยผ่านไปสองปีถึงจะรู้ตัวว่าที่จริงแล้วอยากทำอะไรไม่อยากเป็นข้าราชการจึงต้องได้รบระหว่างที่เรียนอยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยรู้ที่ไม่อยากจะลาออกแต่ก็ยังไม่กล้าพอทำได้แค่ต้องเรียนต่อคือเรียนต่อไปอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รักสบายเอาชนะความจนด้วยการสวัสดิการวันเวลาผ่านไปกับการหมดทนร่ำเรียนเพื่อปริญญาแม้ว่าไม่ได้รู้วิชาพอวันหนึ่งรวบรวมกำลังความฝันเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงวันทางที่ฉันเลือกเองแม่ยืนยันให้รับราชการถ้าแม่ป่วยแล้วจะทำยังไงจะเป็นโรคร้ายลูกใจไม่ไหวหรือปล่อยให้แม่ต้องตายพ่อตอกย้ำว่าชีวิตคนจนต่อให้ขยันก็ยังต้องจนมันมีชนชั้นนำไม่กี่คนผู้ขาดภาษีของเราถ้าหากวันหนึ่งพ่อแก่ตัวลูกก็ดันมาตกงานก็ได้แค่หวังเบี้ยชราแค่600ประชาชนไทยมันไม่มีสวัสดิการลูกต้องรับราชการอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็ไม่ใช่ไทยอยากจะคงการนอนไว้ก่อนต่อไปต้องมีพอนเตอร์ครับอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองต้องดาวดินต้องดาวดินอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ต้องสามัญชนความสูงด้วยไหม
ิคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการสันติมิกไซส์เมื่อไหร่จะหลุดพ้นบ่วงกรรมบ่วงเวรระบบข้าราชการที่เป็นแบบบ่วงมาบ่วงเวรพวกแม่งให้สวัสดิการพวกนั้นกินกันเองแต่ภาษีประชาชนทั้งหมดพวกมึงเอาไปละเลงพวกมึงเลยเหี้ยเงินที่จะมาแล้วพันเงินนาพวกมึงมันทำทำเกินที่กูจะกดลงมาพวกมึงมันเหี้ยเกินที่กูจะอธิบายกูเบื่อกองพวกมึงเอากันตอนอธิบายเมาฟังเด็กอีกกี่คนที่ต้องผูกคอได้เพราะความโหดร้ายของการศึกษาเด็กอีกกี่คนที่ต้องออกกลางคันเพราะความเลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กอีกกี่คนต้องก้มกราบรับทุนยอมขายความจนให้คนเวทนาเด็กอีกกี่คนเด็กอีกกี่คนเด็กอีกกี่คนที่ต้องผูกคอตายเพราะความโหดร้ายของการศึกษาเด็กอีกกี่คนที่ต้องออกกลางคันเพราะความเลื่อมล้ำของการศึกษาเด็กอีกกี่คนต้องก้มกราบรับทุนยอมขายความจนเป็นคนเวทนาเด็กอีกกี่คนเด็กอีกกี่คนอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาที่ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่รักคนเดียวอยากจะมีชีวิตเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการสันตินาจงพินาศสาธารณชนจงเจริญค่ะจบไปแล้วนะคะกับดนตรีนะคะจากวงเฉพาะกิจนะคะมีการรวมตัวกันร้องเพลงวงสามัญชนนะคะแล้วก็มีไผ่ดาวดินแล้วก็แรปเปอร์มาด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพักการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ท่านได้ติดตามหน้าจอนะคะเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมีการเสวนาในหัวข้อเส้นทางต่อไปสู่การฟื้นฟูเมืองแร่เมืองเลยค่ะ